ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งเรื่องราวบนท้องถนนเป็นรถบัสเหมือนกันก็คือเป็นรถเขาเรียกว่ารถทัวร์เนี่ยแหละที่ไปประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับอยู่กับอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์ที่ขวัญครับบริเวณ3แยกก้อนเขาบลบือครับเป็นรถทัวร์สายกรุงเทพหนองคายนะครับเบื้องต้นบ่มีผู้เสียชีวิตครับเป็นผู้บาดเจ็บนะครับเบื้องต้นอาจจะประมาณ20ไร่นะครับแล้วก็ที่บาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ10กว่าไร่นะครับตอนนี้ยังอยู่นี่เราทั้ง29ชีวิตปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์รถทัวร์พลิกคว่ำครับตรงนี้คือถนนเลี่ยงเมืองบอระบือที่บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองสิมอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเข้าตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงจุดนี้จะเจอรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพหนองคายคนขับชื่อนายสุชินสุวรรณกูฏอายุ50ปีใกล้ๆกันเนี่ยเจอเสาไฟส่องสว่างหักไป1ต้นนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายแขนขาหักเนี่ยมีคนที่แผลฉีกขาดแผลฟกช้ำตามร่างกายทั้งหมดเนี่ยผู้โดยสารที่อยู่บนรถคือ29คนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบอระบือคนขับรถทัวร์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยขับมาจากอำเภอเมืองมหาสารคามนะมุ่งหน้ากทม.แหละพอมาถึงจุดนี้ก็เป็นทางโค้งผมก็ไม่คุ้นชินเส้นทางพยายามจะแตะเบรกเพื่อชะลอรถแต่ดูเหมือนว่าเบรกมันเบรกไม่อยู่มันคุมรถไม่ได้รถก็เสียหลักครับพอเสียหลักไปแหกโค้งปีนขึ้นเกาะกลางถนนแล้วก็ชนอัดเข้ากับเสาไฟเต็มๆเลยจนเสียหลักพลิกคว่ำเขาก็ยอมรับนะคนขับนะว่าไม่คุ้นชินในเส้นทางเพิ่งมาขับรถในเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ก็พบว่าเป็นศูนย์นะครับไม่ได้มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดแต่อย่างไรไปดูวินาทีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับอันนี้คนขับครับคนขับอ๋อแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ฮะคนขับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์นั่นก็หมายถึงว่าบ่ได้มีแอลกอฮอล์บ่ได้กินเหล้าเมื่อเธอแรกสิครับคือบ่ชินทางเมื่อเธอแรกมันหวนเป็นโค้งใหญ่ขนาดนี้ออกมาจากบขส.บ่อระบือแต่ทางด้านผู้โดยสารนะที่นั่งมาในรถก็บอกว่าคนขับคนนี้ขับเร็วมาตั้งแต่ออกจากบขส.แล้วขับมาด้วยความเร็วตลอดเลยจนมาถึงทางโค้งตัวของผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเสียงคลื่นคลื่นคลื่นใต้ท้องพอเริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติแล้วเราต้องมีปัญหาเธอก็บอกว่าต้องเนี่ยจับราวของรถไว้แน่นเลยก่อนรถจะชนอัดเข้ากับเสาไฟเต็มๆแล้วก็พลิกคว่ำเพราะดีเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ตายครับคนมานำรถหลายบ่เขาสังเกตเบื้องต้นเขาบขส.หายอยู่เด้อครับเพราะว่าซิปซิปคนแล้วครับครับผมมาผมกำลังบ่ลังผมก็บ่ยังไปอ๋อครับสิไปกรุงเทพแม่นครับสิไปต่อบ่นี่ครับอยู่ไหนบ่ครับกลับบ้านกลับบ้านอยู่บ้านไกลกว่าเนาะครับเออไปกรุงเทพมันจะไกลเมืองแล้วมันสีบ่คือแล้วเนาะบ่คือแล้วเออมันอากาศบ่หายแล้วมันเหลื่อมเหลื่อมต้นบ่คือแล้วบ่ปลอดภัยบ่มีแล้วครับมันใจมันบ่อยู่แล้วเนาะตอนนี้รถตั้งตักรักกันมั้ยเอิญญาติมาครับเนาะครับผมล่าสุดนะครับทางผู้ว่ามหาสารคามเนี่ยพร้อมเหล่ากาชาดก็เดินทางไปเยี่ยมครับผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆนะซึ่งก็มีการมอบกระเช้าดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บมีการมอบของใช้ที่จำเป็นสอบถามอาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมด5คน6คนเนี่ยที่อยู่โรงพยาบาลคืออาการพ้นขีดอันตรายหมดแล้วส่วนความคืบหน้าทางด้านคดีครับตำรวจสภ.บ.ระบือเตรียมเรียกคนขับรถโดยสารมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บต่อไปครับไม่ชินทางไม่ชินแต่ขับเร็วอ่ะเขาบอกขับเร็วมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมาครับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะฮะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ